รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมันต้องมีการลงหน้าทองก็เป็นสิริมงคลหน่อยคุณผู้ชมเพิ่งเปิดช่องมานี่นะฮะนี่ว่าเราบูชาพระสังฆจายโอ้โหไม่จบมาเลยไม่รู้ว่าอยู่มาจากไหนไม่รู้ว่าอยู่มาจากไหนฮะว่าเวลาท่านเนี่ยหูแล้วมันจะไม่ไปไหนมันเนี่ยครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Snack Game Musaอารมณ์ดีที่เปิดโอกาสให้ทุกคู่อริมาประลองกันด้วยเกมบันไดงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดอะสแน็คในวันนี้นะฮะเป็นการปะทะกันระหว่างกระเทย2รุ่นครับนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยแล้วพบว่าในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้านี่กระเทยจะครองโลกนะฮะเพราะว่าจำนวนประชากรกระเทยนี่ก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีวันนี้ก็เลยนะฮะเปิดโอกาสให้กระเทยทั้ง2รุ่นนี่มาปะทะกันเจอกับมุมแดงฮะเป็นกระเทยรุ่นเล็กครับทีมเยาวเทยโอ้โหเด้งสุดลิ้นเลยล่ะครับสำหรับทีมเยาวเทยที่ประกอบไปด้วยน้องโยชิน้องกะทิและน้องดุกดิกน่ารักตุ้งติ้งกันสักขนาดนี้ต้องมาตามเอาใจช่วยกันหน่อยล่ะครับคุณผู้ชมมาที่มุมน้ำเงินกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นกระเทยรุ่นใหญ่นะฮะก็เรียกได้ว่ารุ่นใหญ่ไซส์ XL เลยพวกเธอก็เลยมีชื่อทีมว่าสาว 2XLแหมทีมนี้รุ่นใหญ่มาเองเลยแหละครับสำหรับทีมสาว 2XL ที่มีสมาชิกคือซิ่งเพียงฝันและแตงโมใส่เต็มกันสักขนาดนี้รับรองว่าเดอะสแน็ควันนี้มันแน่นอนครับคุณผู้ชมผู้แข่งขันทั้ง2ทีมก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะในส่วนของดารารับเชิญพี่เลี้ยงวันนี้นะครับก็มาจากบ้านเป็นต่อกันทั้งคู่นะฮะพี่จวบและพี่อู๊ดเป็นต่อสวัสดีครับโอ้โหโอ้โหวันนี้ทั้งสองคนนี้นะฮะมาจากบ้านเป็นต่อครับพี่อู๊ดเป็นต่อพี่จั่วเป็นต่อครับปกติเนี่ยเวลาทำงานเจอกันเป็นประจำเจอกันเป็นประจำในเป็นต่อเนี่ยมีกระเทยไหมมีคุณธงก๊อฟใช่ก็คุ้นชินกับการอยู่กับกระเทยเป็นอย่างดีใช่วันนี้มาทำหน้าที่ดูแลนะอันนี้พี่จวบนี่ดูแลกระเทยเด็กกันไปครับอันนี้ดูแลกระเทยควายกันไปโอ้โหที่ลองปองๆเนี่ยส่งผมคนนี้ไปใส่คนนู้นเลยผมว่าจะสุดยอดเลยนะลักษณะเป็นแบบคัสตอมมาเลยเอาหัวคนนี้มาใส่ตัวคนนี้ว่าอย่างนั้นครับมั่นใจวันนี้มั่นใจเต็มที่มาลุยกันใช่ค่ะโอ้โหตอบได้เต็มปากใจนะฝั่งนี้สุดยอดแล้วครับเพราะว่ารุ่นใหญ่แล้วทุกคนนี่พาหมดแล้ว
พาอะไรพาเบนจะบ้าหรือบ้ากระเทยใครก็จะมาพาเบนกันเขาบอกว่าความสามัคคีนี่ไม่มีในหมู่กระเทยอยู่แล้วจริงไม่ซิ่งเขาบอกว่ากระเทยเนี่ยเป็นพวกชอบทะเลาะเบาแวงกันตลอดเวลาไม่จริงค่ะเพราะว่ากระเทยสมัยนี้รักกันแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นกระเทยเล็กกันแต่ว่าครั้งนี้ไม่ยอมค่ะมันไม่ยอมนะทีมเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเดียวแล้วแต่ว่าไม่ยอมกับทีมตรงข้ามแล้วที่บอกไว้ว่าไม่ได้สู้เพื่อเอาชนะนะเพื่อรู้ว่าเฮ้ยเราคือเก่าประสบการณ์ครับผมไม่เป็นไรเราก็ไม่เอาชนะเอาเพื่อศักดิ์ศรีใช่ไหมผมขออนุญาตแจ้งกติกาก่อนเดอะสแน็คนะฮะในแต่ละทีมเนี่ยเราจะมีตาเดินคนละ13ตาเดินใน13ครั้งนะฮะใครที่เข้าเส้นชัยไปเดอะสแน็คก่อนนะฮะรับเงินรางวัลไป 10,000 บาทในกรณีที่ครบ13ตาเดินทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีใครได้เข้าเส้นชัยนะฮะเงินรางวัลหาร2เห็นไหมกติกานั้นง่ายมากถอนลูกเต๋าไปตกตาไหนก็ว่ากันไปตามวิบากกรรมตามกติกาในช่องนั้นนั่นวิบากกรรมเลยเหรอครับนั่นแหละฮะเอาละทั้ง2ทีมน่าจะพร้อมแล้วพร้อมครับรวมพลังกันหน่อยฮะเริ่มจากเย้ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมด้านนี้ฮะ1 2 3กติกาตกลงถ้าพร้อมแล้วไปที่จุดสตาร์ทเริ่มต้นนะฮะไม่ว่าจะทีมเยาวเธอหรือสาว 2XL เนี่ยใครจะได้เริ่มก่อนก็ต้องมีการโยนลูกเต๋าเสียงทายดูซิว่าทีมไหนแต้มเยอะกว่ากันอ่ะพี่อู๊ดเอาก่อนเลยโอเคผมจะเป็นคนโยนลูกสมชายก่อนนะลูกเต๋าลูกเต๋าใครก็เอาหนึ่งโอ้โหออกมา5แต้มฮะเมื่อกี้เท่าไหร่5ใช่ไหมผมต้องชนะคุณได้คุณอุ๊ดโยนนะครับคุณไม่ใช่ทอยไปจะเลาะมองนี้นะครับผมโยนเป็นขยาวยังเป็นเลยหนึ่งสองคุณว่าไงว่าไงไม่ถูกเลยโอเคเพราะนั้นนะทีมเยาวเธอของพี่จวบจะได้เล่นก่อนในแต่ละช่องเนี่ยก็มีกติกากำหนดต่างๆกันไปครับแต่อย่าได้1คะแนนเพราะตกช่องซวยถ้าซวยแล้วจะไม่เจริญสะเคาะดอกกันนิดหน่อยสะเคาะครับฮะเชิญเลยฮะมาน้องโยชิโยนเลยหกมาลงมาโอ้ยพี่จวบมาด้วยอย่างนี้ถือว่าซวยฮะซวยคนเดียวไม่พอเรียกคนอื่นมาซวยด้วยเนี่ยตกช่องซวยนี่ก็มีการสะเดาะข้อกันนิดหน่อยสะเดาะข้อยังไงนะเนี่ยต้องจุดธูปมีพวงมาลัยมาลัยแล้วเนี่ยมันต้องมีการลงณหน้าทองเพื่อเป็นสิริมงคลหน่อยเอาละตอนนี้มาคุยกันแป๊บนิดนึงหมดในใจเลยผู้ชายหมดไปนี่แล้วก็เนี่ยก็ยืนสำนึกในกรรมเลยเนี่ย1ตานะฮะ1ตาระหว่างนี้พี่ก็ยืนปลอบใจน้องเข้าไปเอาละมาพี่อุ๊ดครับผมเอาเลยนะฮะแต่ซิ่งระวังดีๆนะฮะถ้าลงช่องซวยเนี่ยเปลี่ยนมือกันเลยนะใช่เบาๆโอ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหนี่อันนี้มานี่เลยมานี่อ่ะนี่มาโอ้โหตายละอย่ามาแย่งกันซวยได้ไหมล่ะพี่อุ๊ดมาคนจงเกิดแก่เจ้าไม่น่าเชื่อเลยนะฮะอะไรกันเนี่ยแหมทั้งกระเทยเด็กกระเทยผู้ใหญ่นี่ทำไมแหมมันจะซวยกันทั่วหน้าแบบนี้ทองนะแต่ยังไงอีตัวนี้ดูศักดิ์สิทธิ์กว่าอีตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคุณผู้ชมเพิ่งเปิดช่องมานี่นะฮะนี่ว่าเราบูชาพระสังฆาจารย์กันอยู่เนี่ยเอาไปบูชาแล้วจะค้าขายตอนนั้นก็ถือว่าโยชิพ้นเคราะห์ไปสลับตัวผู้เล่นมาเลยคนต่อไปฮะกะทิมาเลยฮะมาจากช่องที่อยู่ตรงนี้นะฮะพันหนึ่งคะแนนเนี่ยลงเดอะสแน็คเดี๋ยวมีกติกาให้ลุ้นกัน2ช่องลง2คะแนนเนี่ยมีเต๋าหวยเฮงให้วัดดวงอีกที3น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะอาจจะได้ข้ามบันไดงูไปฝั่งนู้นเลยครับมาลองดูฮะถ้างั้นเอา33 3 3 3มา1 2 3 4 5มาลงพกสบายแล้วคุณนี่อากาศมันร้อนนะฮะเพราะนั้นจะต้องพับแช่น้ำแข็ง1ตาโอ้โหน้ำแข็งซะด้วยน้ำแข็งมาลงคุยง่ายคือถอนเท้าเอาตีนจุ่มน้ำเนี่ย1ตาเดินเลยคำถามคือกะทิฮะคุณมีสิทธิ์โยนให้หัวหน้าทีมเนี่ยรับเคราะห์แทนคุณ3ครั้ง
จะรับเองหรือจะให้หัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมใส่ถุงเท้าป่ะคะโอ้เต็มยศเลยดิดีมากค่ะงั้นถอนเลยแล้วแต่คุณกะทิคุณไม่ต้องสนแรงนั้นจะแช่เองหรือแช่หัวหน้าทีมแช่หลานชายหัวหน้าทีมหล่อมากเดี๋ยวติดต่อให้วันหลังเลยตัดสินใจก็หัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าจัดไปเลยมาแต่ถ้าเกิดพี่อู๊ดเดินตามหลังเรามาลงช่องนี้นะฮะไม่ต้องแช่นะฮะทำไมครับใช้ดื่มแทนสาธุลงไปเลยลงไปเลยยินสบายนะพี่นะโอเคสบายละโอ้ยระหว่างนี้ยืนให้กำลังใจหัวหน้าทีมกันไปเดี๋ยวออกก่อนได้มั้ยพี่เอาล่ะแหมสวยตามกันมาติดๆเลยครับสำหรับทีมเยาวเทยและสาว2 XL พักความสนุกไว้สักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าละครับสรุปสถานการณ์เกมงูซ่าทีมเยาวเทยทอยไป2ครั้งส่วนทีมสาว2 XL ทอยไป1ครั้งและทีมเยาวเทยนำอยู่6ช่องครับมาสนุกกันเดอะสแน็คกันต่อเลยครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาเลยอ่ะไปซิ่งไปอ่ะเพียงฝันมาเพียงฝันโอ้โหเนี่ยคุณยังยี่แหละผมกินไม่เอาขี้ออกเลยครับแต่ผมบอกเพียงฝันก่อนนะฮะว่าถ้าคุณโยนไปลงช่อง6เหมือนกันเนี่ยนะฮะถ้าไปลงช่องหกเหมือนกันว้าวช่องชี้ชี้มันนี่อ๋อลงไปลงช่องหกเหมือนกันนี่เปลี่ยนตัวเลยไปแช่แทนกันเลยนะฮะเข้าใจกติกานะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นเก็บจิ้มจิ้มได้ไงเราต้องทำของยาทำแบบนี้จะไม่ดีอย่าเปลี่ยนจากมือจิ้มเป็นเอาคุยรอดเอามาปึ๊บจะได้ข้ามบันไดงูไปหรือไม่นี่นะฮะต้องมาลุ้นกับ CMC บันไดงูของเราก่อนนี่ฮะหลายขยักหลายขย่อนมาเป็นไงครับพอดีมือดีนะฮะพอดีมือดีนะพอดีมือเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมขย่า CMC ทำไมมันสั่นถึงตรงนี้เลยล่ะฮะจับไว้ก่อนครับฮะไว้ดีกว่าเออโอ้โหเดี๋ยวนะเลือกเอาหนึ่งครับมาเลือกมาตรงไหนเยอะแล้วกันเอาตัวสุดท้ายแล้วกันนี่ละกันโอเค CMC หมายเลข6ครับเกมนี้มีชื่อว่าบีบให้แตกแหลกขามือบีบให้แตกแหลกขามือเนี่ยเราก็จะมีแผ่นรองการกระแทกนะฮะแล้วมันก็จะมีปุ่มเล็กๆหลายคนเนี่ยชอบเอามาเล่นบีบให้มันแปะแปะมันมือดีในร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านเนี่ยนะฮะเขาตัดเอาไว้ในโต๊ะเลยนะระหว่างแขกรออาหารบีบเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบีบให้แตกทุกเม็ดนะฮะปิดไว้ดีกว่าครับโอ้ยเออปิดไว้อย่างนี้ปลอดภัยนะปิดตรงนี้ด้วยเอาล่ะวิธีการก็คือว่าทั้งสองคนต้องช่วยกันครับผมให้เวลา1นาทีครับเดี๋ยวพี่ฮะก่อนจะบีบจะพาผมไปส่งโรงพยาบาลก่อนเถอะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยเออแช่ไว้เย็นเย็นนะโอเคพอแช่แข็งแข็งแล้วได้ข่าวว่าต้องเอาสว่านจ่ออีกทีใช่ไหมฮะกูจะบ้าแล้วแช่นี่ก็พอ1นาทีช่วยกันบีบผมจะเช็คถ้าเกิดเจอมีเม็ดไหนยังไม่บีบถือว่าไม่ผ่านนะฮะถ้าทำสำเร็จได้ข้ามบันไดงูแต่ถ้าเกิดทำไม่สำเร็จนะฮะขอให้ไฟไหม้บ้านแล้วครับโอ้ฉันคนคิดเกมนี้ครับพูดง่ายเนี่ยบีแล้วมันจะฟังนะนี่ถ้าผมเช็คนะมีเหลือแม้แต่แปะเดียวนะถือว่าไม่ผ่านนะฮะโอเคได้ไหมคะสาธิตอีกอันได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรีบทำดีกว่าถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาบีบนะฮะอย่าขยำนะฮะบีบนะฮะบีบไปบีบไปห้ามขยันนะห้ามขยันนะห้ามขยันนะฮะแบนๆนะแผ่แบนๆนะฮะผมว่าแผ่แบนๆเออจะไปตั้งใจดีๆนะฮะเวลายังพอมีอย่าให้หลงหูหลงตาถ้าผมเจอหลุดรอดแม้แต่แปะเดียวถือว่าไม่ผ่านนะฮะเออ30วินาทีผ่านไปเอาล่ะตั้งใจให้ดีฮะอย่าให้หลุดรอดแม้แต่เม็ดเดียวเป็นไปได้ยากนะครับหมดเวลาฮะมาฮะนี่ผมยึดคืนเอางี้นะผมไม่ผ่านแล้วผมอยู่ตรงนี้ผมเช็คก่อนมานะฮะโอเคแล้วนะผมจะพับครึ่งที่ผ่านแล้วนะโอเคผ่านนะเอไม่มีนะโอเคถ้ามาเจอมุมนี้จบนะจบนะโอเคผ่านนะผ่านนะอันนี้ตารางนิ้วสุดท้ายนี่นะฮะถ้ามีนี่จะน่าเสียดายมาก
โอเคผ่านครับเอาข้ามไปได้ดูไปเลยช่วยกันดีจริงๆครับสำหรับพี่อู๊ดและเพียงฝันทำให้ตอนนี้ทีมสาว 2XL ขึ้นมาในงูแสงหน้าทีมเยาวเทยไปแล้วล่ะครับคุณผู้ชมอ้าวแล้วฮะทีนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วฮะโอเคแหมคนนี้แอคติ้งเก่งเนาะมันไม่ใช่แอคติ้งคุณจุ๊บลงไปตอนที่ผมเจอคนนี้มันเย็นเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแช่กันอยู่ตาหนึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอ่ะระหว่างที่พี่จวบลองให้อุณหภูมิเท้าเพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะกะทิพักเลยฮะเปลี่ยนตัวดุ๊กดิ๊กมาเลยฮะแต่ละแต้มเนี่ยมีประเด็นทั้งนั้นแต่บอกได้เลยว่าดุ๊กดิ๊กนะฮะอย่าลง2แต้มเพราะถ้าเกิดคุณลงช่องบันไดงูขาขึ้นเนี่ยคุณจะได้แซงหน้ามาถ้าเกิดคุณไปตกขาลงเนี่ยคุณอาจจะต้องตกบันไดงูเพราะนั้นอย่าให้ลง2แต้มโยนนะฮะอะไรก็ได้ไม่ใช่2เฮ้ยเฮ้ย5คะแนนมาเดินฮะ1 2 3 4 5เอาล่ะตกช่องเกาะจะมีอะไรบางอย่างมาเกาะตามร่างกายคุณนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะจะต้องปิดตาเพื่อความหวัดเสียวฮะเพื่อป้องกันความหวัดเสียวต้องมีการปิดตาน้องดุ๊กดิ๊กนิดนึงเออหุยนี่เล่นขนาดนี้เลยเนี่ยอยู่คนเดียวได้ไหมเออเดี๋ยวลองดูว่าลองดูว่าอะไรมันมาเกาะอะไรมันมาเกาะนิ้วเออเนี่ยมาตัวคอก็มีแบมือนิดนึงนะเออมาแบมือยังไม่โดนเลยเออสองมือเออเก่งนิ่งนิ่งไว้นะสองมือทุกตัวยังเดี๋ยวมาเออจับไว้นะจับไว้จะร้องทำไมล่ะเขาไม่มีอะไรเลยมีอะไรเออมันดิ้นดิมันดิ้นปล่อยมาโอ้นี่โตสุดท้ายนี่ยังมาเปิดตาดูได้นี่มันก็แค่นี่มันก็ตุ๊กแกปอมันก็เป็นหนอนนั่นเองอ่ะเออไปกลัวทำไมที่บ้านผมเนี่ยเด็กๆเขาชอบไปปิ้งดิให้เด็กกินแกซางดิจริงอ่ะฮะจริงอ่ะโอ้เด็กคนไหนโตในแถวบ้านพี่นี่โชคร้ายชิบเป๋งแหมโดนสารพัดสัตว์ทั้งของจริงของปลอมเลยแหละครับสำหรับน้องดุ๊กดิ๊กร้องสะตกอกตกใจเลยแหละครับคุณผู้ชมเพียงพันเป็นตัวฮะเอาแตงโมมาแตงโมตัวหนาตัวหนามาฮะ1 3เลยว้ายโถ่ทำไมอะไรของเขา3โอ้ช่องเดียวกันเลยฮะนี่ภาพปิดตามาแล้วไม่เขาเอาอะไรถ่วงป่ะครับนั่นน่ะสิฮะมาปิดตาหน่อยเออนะแตงโมอ่ะแบมือมาดูสิรอบนี้จะมีตัวอะไรมาบ้างอะไรเอออันนี้มาเอามาเกาะจอมเออหัวมากนี่ต้องใส่ปากให้กัดกินเลยนะโอ้นี่ตัวนี้นี่ไฮไลท์เลยนี่ตัวนี้นะฮะเออไม่เป็นไรเจ๊นักมวยแถวบ้านผมเนี่ยก็ชอบมากตัวนี้อันนี้เอาไปขอสองนิ้วอันนี้มันตัวเล็กขอสองนิ้วอันนี้เขาใส่ปากเขาบอกว่าเวลาท่านเหน็บหูแล้วมันจะไม่ไปไหนเหน็บหูแล้วมันจะอยู่นี่มาเดี๋ยวมันเหน็บหูโอเคเปิดดูได้ยังตัวเลยเป็นจิ้งจกน้อยนะฮะแหมโอ้โหแตงโมของทีมสาว 2XL โดนหนักกว่าน้องดุ๊กดิ๊กอีกครับเล่นเอากรี๊ดสุดเสียงเลยล่ะครับต้องกลับมาเอาใจช่วยกันต่อในช่วงหน้าแล้วล่ะครับสรุปสถานการณ์เกมงูซ่าทั้ง2ทีมทอยไปทีมละ3ครั้งและตกอยู่ในช่องเดียวกันครับการแข่งขันเข้มข้นขนาดนี้ไปลุ้นกันต่อเลยครับสีมันพลาดได้ยังไงเติมมาจะ5มาแล้วฮะ1 2 3 4
ตกช่องรูปนวมแบบนี้นี่คือเรียกว่ากติกาน็อกเอาท์นะฮะเลือกคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามมาแข่งเกมกันถ้าชนะคุณจะได้ริบตาเดินเขาเกมนี้มีชื่อว่าทาโร่ใครยาวได้ยาวเอาเฮ้อมันชื่อแปลกๆที่คนวิธีการก็คือว่าพี่จวบจะต้องมีหน้าที่กินโดยใช้ปากอย่างเดียวนะฮะเงียบกินเข้าไปใช้มือช่วยได้มั้ยไม่ได้ฮะมือไพ่หลังเลยส่วนพี่อู๊ดนะฮะระหว่างเขากินนะฮะมีหน้าที่ผูกให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆครับผูกทีละเส้นนะฮะห้ามใช้มือยื้อนะฮะถ้าเขากินก็ต้องตามมือไปครับอย่าใช้มืออย่าใช้มือดึงใน1นาทีถ้าพี่กินเร็วกว่าเขาผูกครับถือว่าเราทําสําเร็จโอ้โหแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ผูกทันเขากินไม่ทันหมดเวลา1นาทีเขาทําไม่สําเร็จเราชนะโอเคนะฮะอย่างนั้นไม่ต้องกินเลยดีกว่าโอเคยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วยกเอาละเพราะนั้นเดี๋ยวผมเซตเหมาะๆเลยนะฮะหยิบจากจานมานะฮะอย่าใช้มือช่วยในการกินอย่ามีเจตนาแบบยิงดึงให้เขากินลำบากนะฮะใครขี้โกงขอให้พ่อแม่ตายนะฮะนี่ตลกก็ไม่เล่นดีไซน์หรอกครับพี่ครับโอเคเอาละนะฮะนั่นอันนี้คาบไว้ก่อนนะฮะเอาคาบไว้ได้ผมก็ถือไว้ได้สิครับถือไว้ได้นะฮะโอเคนะฮะให้สัญญาณนะพร้อมแล้ว1นาทีไปฮะแล้ว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 ฮะเขามาแล้วครับพี่จวบโอ้โหพี่จวบเขามาเรื่องพี่จวบเขาหิวมาจากไหนพี่จวบเขาหิวมาจากไหนฮะแล้วฮะโอ้โหแล้วฮะแล้วฮะแล้วฮะจวบเขาโอ้โหพี่จวบเขามาหนักนะฮะโอ้โหโอเคแล้วฮะ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 ไม่ทันแล้วฮะแล้วฮะบอกได้เลยว่าใจโคตรสั่นเลยเมื่อกี้หลายจังหวะที่ปากพี่จวบเนี่ยแทบจะมาเลียมือพี่อู๊ดอยู่แล้วแต่พี่อู๊ดก็ผูกหนีไปได้ผมไม่เคยจะดึงลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคำถามคือมันย่อยบ้างไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเขากินเขาแบบเอาลิ้นเอาเข้าไปก่อนเข้าคือเขาไม่เคี้ยวตามแบบระยะมันอ่ะเขาแบบกินทีละห้าเลยอ่ะนั่นไงล่ะฮะเพราะนั้นนะฮะเราทำไม่สำเร็จนะฮะเสียตาเดินกับทีมสาวสองเอ็กแอลโอ้ยมันจริงๆครับเกมนี้พี่จวบเกือบจะเขมือบได้อยู่แล้วแต่พี่อู๊ดก็ไม่ยอมผูกหนีห่างไปจนได้ทำให้ตอนนี้ทีมเยาวเทยโดนแย่งตาเดินไป1ตาครับคุณผู้ชมเอาละตอนนี้แตงโมพักผ่อนได้เลยนะครับพี่อู๊ดต้องลุยเองแล้วนะฮะครับผมเอาเลยไหมฮะคะแนนที่คุณต้องการคือ4คะแนนครับตอนนี้นะฮะโอ้โหคุณดูมั่นใจมากครับไอ้เรื่องการโยนสั่นมัดอยู่เลยก็เมื่อกี้เนี่ยฮะถ้า4แต้มเนี่ยได้ลุ้นนะข้ามไปงูเลยนะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันเป็นเทคนิคโอ้โหตายแล้วตายแล้วฮะแม่ลง4พอดีเป๊ะไปแล้วฮะ1 2 3เอาละแต่มันยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะฮะถ้าคุณชนะภารกิจในเซียมซีบันไดงูเนี่ยพาทีมสาว 2XL นี้ข้ามมา30ตาเดินเลยนะฮะอมขี้หมาแห้งไม่ไปแล้วครับผมอยู่นี่แหละยากเกินไปอ่ะลอดดูดหันสาคติกาของเรานะฮะที่เห็นนี่ไม่ใช่แว่นตานะแต่เป็นหลอดดูดที่นี่ชื่อว่ากินอะไรเนี่ยจะผ่านสายตาตลอดแล้วด้วยความที่มันเป็นตาเดินสำคัญนะฮะรัดเนี่ยเกือบ30ตาเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือใช้หลอดดูดหันสาของเราเนี่ยดูดน้ำให้หมด2แก้วใน1นาทีฮะยกกินเนี่ยยังว่ายากนี่ต้องดูดผ่านหลอดที่มันระยะทางเยอะเหลือเกินแต่ถ้าทำสำเร็จผมบอกเลยว่าคุ้มเหนื่อยมากมั่นใจนะฮะครับลูกทีมขอกำลังใจหน่อยแล้วอย่าเชียร์แรงนะเชียร์ในใจโอเคพยายามให้ดีนะฮะแล้วก็แบบส่งพลังแบบผ่านใจนะเฉลี่ยแล้วแก้วละ30วิเท่านั้นนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปฮะจะสั่นไปแล้วไปได้สวยนะไปได้สวยนะช่วยไหมจำนวนน้ำนี่โอ้โหลดลงโอเคไอ้ค
ความอิ่มความเอิ่มอะไรตอนนี้ต้องลืมไปแล้วนะฮะแสดงว่าแข็งมาเป็นไปได้นะฮะเวลาตอนนี้เป็นไงฮะขอเวลากดดันนะฮะ10วิ20วินะฮะแต่เราว่าถ้าเกิดคนแก้ที่30วิก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยกำลังดีนะฮะโอเคนะฮะ30วิแล้วนะฮะอันนี้ช้าไปนิดนึงนะฮะต้องเร่งแล้วนะฮะ30วิไปแล้วฮะไปกันต่อไปฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะ30วิฮะ40วิฮะตอนนี้ฮะ40วิฮะเร็วฮะคิดว่าจะไม่ได้กันเร็วฮะกระมังเร็วฮะเร็วฮะ50วินะฮะหมดเวลาโอ้ยดูยากชิบหายน่าเสียดายเหลือเกินนะดูนะฮะเหลืออีกนิดเดียวฮะโอ้โหมันไม่นิดละครึ่งแก้วเลยพี่มันไม่ได้ง่ายแบบหลอดดูจ้ะเออมันใช้แรงเหมือนกับพี่อะไรครับดูครับพี่พอจริงแล้วเนี่ยถ้าแว่นตาจะเอามาคลี่เนี่ยความยาวเนี่ยประมาณเมตรครึ่งเลยทีเดียวทำไม่สำเร็จนะครับโอ้น่าเสียดายมาดูจนหน้าจะมืดอยู่แล้วครับสำหรับพี่อู๊ดแต่ก็ยังทำไม่ได้พลาดโอกาสขึ้นมาในงูไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับตัดสลับมาพี่จวบตอนนี้นะฮะอ้าวโยชิมาฮะแต้มที่น่าสนใจนะ1 2 3แต้มฮะเพราะถ้าได้3แต้มมีสิทธิ์ข้ามทางนี้เหมือนกันเอาล่ะมาดูซิว่าโยชิทำได้หรือไม่มา3แต้มนะฮะทำดีๆนะลูกนะเฮ้ยคนละทีมมาเชียร์ทำไมต้องเข้าข้างหลังอย่างนั้นล่ะฮะเข้าหน้าเดี๋ยวไม่เห็นกล้องมาสามแต้มพอดีนะโอ้โหเอาละทีนี้ต้องดูซิว่าภารกิจนี้จะยากพอกันหรือเปล่าโอ้โหบอกได้เลยกติกานี่ยากเลยนะฮะคล้องตั้งขวดเอาละคล้องตั้งขวดเนี่ยวิธีการก็คือเนี่ยนะฮะมีไม้แล้วก็มีบ่วงนะฮะทีนี้ก็ต้องทำก็คือว่าตั้งขวดน้ำให้สำเร็จภายใน1นาทีนะฮะตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมานี่นะฮะจะว่ายากก็ไม่ใช่จะว่าง่ายก็ไม่เชิงทีนี้เนี่ยผมมีข้อต่อรองครับถ้าโยชิเล่นเองเนี่ยผมขอขวดเดียวแต่ถ้าเกิดพี่จวบเล่นเนี่ยผมขอ2ขวดผมให้พี่อู๊ดตัดสินใจเลยอยากให้ใครเล่นไปไงเอางี้ดีกว่าผมก็เป็นคนให้โอกาสคนฮะแพ้ชนะเนี่ยมันมีอยู่แล้วผมก็ลูกผู้ชายเหมือนกันผมเล่นเองครับทีมของทีมเขาให้โยชิกิเขาเล่นโยชิเนี่ยผมให้ขวดเดียวเลยคนนี้เขาคล้องกิ้งก่ากระปอมมาตั้งแต่เด็กเขาจะมีทักษะเพราะเขาเป็นคนบ้านนอกโอ้โหแต่คนนี้ครับคุณอยู่ไหนครับฮะว่าผมบ้านนอกแล้วคุณอยู่ไหนก็อยู่ข้างบ้านนั่นแหละเอางี้ให้น้องโยชิกิเล่นโอเคเพราะนั้นให้โยชิเล่นเลยทีมคู่ต่อสู้นี่อนุญาตแล้วนะฮะขอขวดเดียว1นาทีเท่านั้นนะไว้แล้วก็จังหวะพี่จะปล่อยนะจะทำใหม่ละ1นาทีถ้าทำสำเร็จนะฮะได้ข้ามบันไดงูนะฮะ30กว่าตานี่ถือว่าสำคัญมากถ้าพร้อมแล้วไปฮะทำสำเร็จนะพี่มีหลานโอ้นะฮะเฮ้ยเอาแล้วแหมจับจังหวะมาได้ได้ทำอีกได้ไหมครับแล้วแต่ฮะแล้วแต่ฮะทำอีกได้ไหมครับเออค่อยขึ้นช้าเสร็จได้เลยเฮ้ยกี่นาทีนะวะกี่วิ15วินะฮะยังมีเวลาค่อยเบาสามสิบวิแล้วนะมีเวลาฮะห้ามช่วยนะห้ามช่วยนะฮะช้าไม่ต้องรีบเอาแล้ว40วิแล้วฮะพอมันใกล้แล้วล็อกสี่สิบวิฮะ50 5วินาทีสุดท้ายฮะเร็วฮะ3 2 1แหมทำไม่ได้ครับสำหรับเกมคล้องขวดให้ตั้งของเราทำให้ทีมเยาวเทยไม่ได้ขึ้นมาในงูต้องกลับมาตามลุ้นเอาใจช่วยกันต่อในช่วงหน้าแล้วล่ะครับสรุปสถานการณ์เกมงูซ่าทีมเยาวเทยทอยไป5ครั้งส่วนทีมสาว2 XL ทอยไป4ครั้งและทีมเยาวเทยนำอยู่4ช่องครับเปิดมุมมองใหม่ด้วยสปีดความเร็วใหม่ D-Tag Trinet 3G ที่เร็วกว่าให้คุณมากกว่าอินจัดกับความเป็นไทยของเลใหม่รีบลองรถเมี่ยงคำครบรถและรถพริกเผาปรุงรสจากเลมาสนุกกันเดอะสแน็คกันต่อเลยครับ
ตอนนี้นะฮะทีมสาว 2XN นี่น้องซิ่งมาประจำการแล้วตัดไป6เลยเอามาเชิญเลยฮะ6แต้มเชิญลูกน้องผมแต่ละคนนี่ไม่เคยทำบุญทำทานเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับตั้งกระโดดผู้กองคนนี้ผู้กองฮะชื่อเขาชื่อครับชื่อผู้กองตุ๋ยรับฉีดผมได้ด้วยนะครับผู้กองตุ๋ยนี่เห็นว่าวันนี้มีกระเทยอยู่เยอะผู้กองตุ๋ยก็เลยอยากจะมาช่วยให้สาวๆเนี่ยมีความแข็งแรงด้วยการทำไงครับผู้กองตุ๋ยฮะเดี๋ยวเราต้องทำอะไรฮะมาตรงนี้ยกครับอ๋อยกน้ำนะฮะโอเคมานี่เลยมาซิ่งฮะยกเลยฮะสองถังนะฮะผู้กองตุ๋ยลงตูดลึกนะครับเออได้ไงต่อผู้กองฮะยกสูงฮะยกสูงสูงฮะสูงฮะเออยกฮะสูงอีกฮะสูงอีกฮะผู้กองตุ๋ยก็จะคอยเพิ่มน้ำแจ๊ะน้ำอะไรนะครับน้ำแจ๊ะน้ำแจ๊ะคนจะกระแลแลบด้วยผู้กองตุ๋ยนี่ก็เพิ่มน้ำแจ๊ะให้จักแจ๊ะเพื่อนขันไม่น่าละครับนอนอยู่ไม่ไปเลยยกไปยกสูงครับยกมาโยนฮะยกอีกทีฮะพอยาสับพอยาสับแล้วก็สั่งเลยได้ไหมระหว่างนี้นะให้ผู้กองตุ๋ยนะอบรมนั่งซิ่งกันไปครับตัดสลับมาที่พี่จวบฮะทีนี้โยชิไปพักผ่อนนะกะทิมาเลยฮะน้องกะทิมาเออมีประเด็นทุกแต้มนะเพราะนั้นแล้วแต่เวรแต่กรรมเลยฮะไปเลยฮะไปฮะโอ้4ครับมาโอเค1 2 3 4 4เอาละฮะNU คืออะไรครับมาเจอช่องกบฮะ NU อะไรกบเพราะนั้นนะฮะสมมตินามตามท้องเรื่องเจ้าชายกบฮะเรามีกบอยู่ตัวนึงต้องคำสาบนะฮะก็ต้องจูบกบเพื่อให้พ้นคำสาบส่วนจะจูบกี่ทีเนี่ยมาขอให้ลูกเต๋าเสียงทายกันมีระหว่างจูบ1ทีกับจูบ4ทีมาโยนลูกเต๋าเลยฮะไปโดนเต็มๆ4ทีมากะทิต้องจูบกบ4ทีโอ้โหมีเพื่อนพี่คนนึงจูบปุ๊บมันแดกจมูกเลยแล้วต้องใส่มีใส่พร้อมจริงใส่พร้อมนิดนึงก่อนเจ้ากบพันนี้อาศัยอยู่ตามน้ำไม่ดูการที่มันจะผสมพันธุ์แล้วจะไปขวดทำไมเนี่ยใช่ไหมครับในชีวิตน้าเคยกลัวเหี้ยอะไรบ้างไหมครับโอเคมาจุดตรงนี้เลยนะจุดนี้เลยนะจุดหัวเลยจุดหัวเลย4ทีฮะมาเลยแล้วอะไรล่ะกบเอางี้ก็กบมี2อย่างจะจูบหรือว่าจะเอาหำใส่ปากมันไอ้บ้ารับไม่ได้พ่อมึงตกแล้วเป็นโอเค4ทีนะฟังแหลมๆเลยทียื่นปากไว้เฉยๆก็ได้ครับมาๆหนึ่งทีไม่โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งทีไม่โดนในเสียงดังจวบกันนะก็ทำเอาสองทีโอเคดูกบแม่งหน้าตาเบื่อเบื่อดูกบดิหน้าตาเบื่อเบื่อก็ไม่ไหวเมื่อไหร่จะจูบวะสองทีนะสามทีเข้าไปแล้วท้ายท้ายจูบปากท้ายปากเลยปากโชว์เลยถ้าเราได้มีความสามารถไม่เอามือสี่ทีดูดิดูกบมานำหน้าดิกบมันเป็นหมูโอเคแม่ต่างคนต่างกลัวกันแล้วครับระหว่างกบกับคนดูแล้วเหมือนกบเราจะกลัวน้องดุกดิกมากกว่าด้วยนะครับคุณผู้ชมผู้กองฮะผู้กองนะเอาพอสมควรนะฮะโอเคน้องซิ่งพักผ่อนได้นะฮะตอนนี้แต้มที่น่าสนใจเพียงฝันนะ1 2 3 4 5แต้มจะได้ลุ้นข้ามบันไดงูอีกนะฮะไปเลยฮะไปหมุนนิดนึงที่รักเดี๋ยวนะไม่ได้หรอกเขาคงให้หรอกครับในใจนะคิดนะอีสัตว์ชวนอย่างนี้เลยเอามันไปกลางๆเลยหมุนด
ีมากอุ้ยเฮ้ยแน่นมา1 2 3อ่าโอเคถือว่าไม่แย่ฮะถือว่าไม่แย่ช่องนี้คือเต๋าห่วยเฮงเปิดโอกาสให้วัดดวงกับเต๋าที่มี2หน้าหน้า1 1คะแนนถ้าลง1คะแนนมีถังอะไรก็ไม่รู้รออยู่แต่บอกได้เลยว่าซวยแน่แต่ถ้าได้4คะแนนก็เดินล่วงหน้าฟรี4ตาสบายๆอ่าโอเคเพียงฝันฮะรู้จักเลข1มั้ยเพียงฝันสบายละมันโยนยังไงของมันลงช่อง1คะแนนมาอะไรรออยู่ในถังเพียงฝันทำใจเอาไว้เลยฮะไม่ใช่เหี้ยมันอันตรายหรือเปล่ามึงไอ้ห่ามันคิดเพิ่นมันทำไงอ่ะมึงไม่มีรูแย่หรอเอาละครับสงสัยจะอันตรายจริงๆครับตานี้ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าเพียงฝันจะล้วงเจอตัวอะไรกันแน่ครับคุณผู้ชมเล่นกันโหดไปเรื่อยๆล้วงไปนะฮะล้วงเลยใช่ไหมฮะล้วงไปผมล้วงเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาล้วงนี่ล้วงไป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 ได้ไหมมืออันนี้มือแช่ไว้ไม่ได้ไว้นะจับเล่นไปโอเคหวังว่ามันคงไม่ทำอันตรายน่าเสียวไส้แทนเพียงฝันจริงๆครับไม่มีใครรู้เลยแหละครับว่าเป็นตัวอะไรแต่เสียดายเวลารายการไม่พอครับต้องกลับมาตามลุ้นกันต่อสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับและการประทะกันของกระเทยทั้ง2รุ่นผลจะเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับเพราะทั้ง2ทีมนี้ทิ้งห่างกันไม่ไกลเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยครับ M150 ชีวิตไม่มีลิมิตเนสกาแฟคาราเมลลี่ได้ลองเป็นต้องหลงทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาการนิเยเมนช่วยจัดการเหงื่อเพื่อผิวดูใสตะวันรสสาหร่ายทรงเครื่องอร่อยเต็มๆไม่มีกั๊ก Honda Brio ความสุขที่ลงตัว Big C ถูกสุดๆถูกชัวร์ตัวจริงแฮปปี้ใหม่เร็วกว่าบนดีแท็กไตรเน็ตบริษัททีวีไดเรกจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยความสนุกแบบนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันพฤหัสบดีทุ่มครึ่งทาง WorkPoint TV The Snack Game Musa สวัสดีครับด่านหน้ามาหากันต่อกับศึกกระเทยที่เข้มข้นและเร้าใจคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ได้ล้วงทั้ง2ทีมแล้วนะฮะนี่เลยบอกได้เลยว่านี่มันเป็นสัตว์ร้ายแสนสยองขวัญฮะมันเป็นตัวที่ทุกคนสะพรึงกลัวแล้วก็ขวัญผวาฮะดูฮะเดี๋ยวต่อกันไปนะฮะระวังอย่าขาดนะอย่าขาดนะฮะไปเลยฮะสามวินาที91เสี้ยววินาทีฮะน่ากินทีเดียวโอ้ยตายแล้วโอ้ยมาเลยฮะผมเฉยๆใช่ไหมฮะผมไม่เฉยฮะผมไม่เฉยไม่ต้องกินผมไม่เฉยเดี๋ยวนะอาทิตย์ทำงานอยู่อะไรนั่นเน็กคุยกับเน็กเลยเมียโทรมาครับไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้คุณอุ้ยเป็นต่อทำงานอยู่นะฮะเดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวยังไงค่อยไปแล้วกันฮะจบครับได้ครับไปเถอะครับสวัสดีทุกคนนะครับครับผมรีบไปเลยไปก่อนนะครับผมไปเลยครับผมปลายสายผมไม่รู้เป็นใครนะแต่โหดเหี้ยมมากต้องให้ไปเลยครับผม